เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเท็ดดี้หนีเที่ยวนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับกินอาหารอร่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับที่นี่มีของดีอย่างมากมายครับผมไม่สามารถไปจากที่นี่ได้จริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับของกินของฝากที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับของตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมมาแล้วต้องการของฝากซื้อกลับบ้านให้คนที่คุณรักนะครับห้ามพลาดทีเดียวครับนี่ครับมีกรอบผลไม้นะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับของตลาดน้ำบางน้ำพึ่งแห่งนี้นะครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงอร่อยขนาดไหนเราเข้าไปดูกันเลยครับที่ไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านมีกรอบผลไม้นะครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ครับแปลกมากเลยมีกรอบผลไม้ไม่เคยเห็นเลยจ้าเป็นเพราะอะไรพี่ถึงทำมีกรอบผลไม้เป็นเพราะว่าพี่อยากไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วทำไมอยู่ดีพี่มาคิดว่ามีกรอบจะต้องมาลดหวานเขามีแต่มีกรอบทรงเครื่องแบบรสชาติเข้มข้นกินแล้วติดลมก็นั่นไงคนอื่นเขามีไงพี่ถึงต้องฉีกออกไปไงคือตอนแรกอ่ะพี่ขายแต่ตัวนี้ครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมมีกรอบดั้งเดิมพี่ขายแต่ตัวนี้ไงแล้วพอขายว่ารู้สึกว่าอยากฉีกจากความคิดที่อยากต้องการที่จะแปลกจากคนอื่นถูกต้องแล้วก็มาเลยแล้วมึงไงว่ามีลูกค้าอาจจะเป็นเพราะลูกค้ามาบอกว่าเขาเคยเห็นมีกรอบสับปะรดพี่ก็เลยเอ้ยในเมื่อมะขามมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมก็เอาเลยสับปะรดมาหมดเลยใช่ๆก็เป็นที่แรกของตลาดน้ำบางน้ำพึ่งด้วยแปลกที่สุดเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นพี่ผัดไปจ้ะชาเขียวถูกต้องพี่อินเทรนด์มากครับทำไมถึงเอาชาเขียวมาผสมได้มาพี่คิดว่ามันก็เป็นเทรนไงก็เลยแล้วรสชาติล่ะรสชาติมันก็คือมันได้ไงมันได้ด้วยก็เลยเอาเลยลุยเลยใช่ใช่ก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้พี่ก็ทดลองเยอะไงเสียเยอะเหมือนกันมันก็ต้องมาจากลองผิดลองถูกด้วยได้เราได้เลยตอนแรกไม่ใช่ใช้ชาตัวนี้ด้วยใช้ชาตัวอื่นมาก่อนแล้วมันมีฝาดมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาอันเนี้ยปุ๊บแล้วก็ลงตัวขายดีงั้นพี่ถามนิดนึงดั้งเดิมสับปะรดสตรอเบอรี่ชาเขียวอันไหนเนี่ยที่คือที่สุดของร้านนี้ละดั้งเดิมดั้งเดิมคนจะติดชาคนจะติดรสชาติว่าเดิมๆมันโอเคนะมันกินแล้วมันไม่แปลกลิ้นมันไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคือขายตัวนี้ก่อนอันนี้ปุ๊บมันก็ชาเขียวเลยไม่อันนี้ปุ๊บเรามาเป็นใบเตยอ๋อมีใบเตยด้วยมีใบเตยมีอัญชันพี่มีกี่รสเนี่ยพี่มีกี่รสพี่มีก่อนหน้านี้พี่มีอัญชันกับใบเตยอัญชันใบเตยอัญชันอัญชันที่ล้มเลิกไปเพราะสีมันไม่ได้มาเพราะเคมีของสีมันไม่ได้มันเปลี่ยนใช่ถูกยิ่งมาถูกความร้อนเยอะๆปุ๊บสีมันจากม่วงมันกลายเป็นเทาแต่ว่าของพี่เนี่ยคือทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ภายในด้วยรูปลักษณ์สวยน่าทานปุ๊บพอกินปุ๊บอร่อยติดใจถูกต้องโอเคพี่อย่างนี้ผมเห็นสีสันปุ๊บผมอยากทราบเคล็ดลับอ่ะผมเป็นลูกมือได้ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่ให้เราลองทำได้เลยว่าแล้วพี่ไก่ก็เทน้ำปรุงหมี่กรอบลงในกระทะเพื่อสาธิตให้เท็ดดี้ดูนะครับคุณผู้ชมแล้วพี่คิดว่าจุดเด่นของพี่เนี่ยนอกจากสีสันความแปลกเนี่ยอะไรที่ทำให้แบบที่มัดใจลูกค้าแบบทุกคนต้องแบบซื้อเป็นของฝากกลับบ้านไปหมดเลยอร่อยหนึ่งมันขายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมีกรอบหนึ่งมีกรอบมันเป็นโบราณใช่ใครๆก็จะคิดว่ามันคือโบราณใช่ไหมแล้วพี่มาเน้นว่าเอ้ยโบราณใครๆก็ทำโบราณไปที่ไหนไปตลาดไหนก็จะจับมีกรอบโบราณใช่ป่ะเจอชาเขียวปุ๊บวัยรุ่นเลยเออใช่ไหมมันก็เฮ้ยคือกินได้ทั้งบ้านเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายยันรุ่นหลานคนละคนไม่กินคนกินตัวนี้เออว่าโอเคละอยากลองตัวนี้มันแตกออกมาอีกมันก็ฉีกออกมาอีกไงเดี๋ยวก็รอตอนนี้ไม่มีอะไรมากคือรอให้เพราะว่าก่อนที่เรามาเป็นก่อนที่จะได้ตัวนี้ทำปรุงมันเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งพี่ทำเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะถ้าตีพี่ตีนี่ไม่ได้เพราะถ้าตีนี่กระป๋องนึงมันจะผัดได้เยอะไงตีที่หมี่
ยังมีเนี่ยขาย 4-5 ลูกต่อวัน 4-5 ลูกต่อวันข้างในก็มีเนื้อหอมมะขามตัวนี้จะเมนมะขามเป็นหลักผลไม้ก็ตัวอื่นก็จะทุกตัวมีมะขามเป็นชูโรงชูโรงคือชูความเปรี้ยวครับแต่ว่าตัวนี้จะหนักเน้นหนักคือล้วนล้วนตัวอื่นก็จะมีรสอื่นมาแจมมีอะไรผสมกันไปรสมะขามลงเพิ่มสตรอเบอรี่เข้าไปรสมะขามลงเพิ่มสับปะรดเข้าไปชาเขียวเข้าไปใช่ก็ให้มันกลืนให้มันผสมผสานกันเข้าไม่ให้มะขามมันเด่นหน้าผลไม้ไงพอน้ำปรุงเริ่มเดือดพี่ไก่ก็จัดการใส่หมี่กรอบลงในกระทะแล้วก็จัดแจงผัดหมี่กรอบกับน้ำยำให้เข้ากันดูท่าแล้วไม่น่ายากเท็ดดี้น่าจะทำได้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ถึงตาเท็ดดี้แล้วล่ะครับท่าทางเหมือนมืออาชีพเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูการคลุกเคล้าหมี่กรอบของเท็ดดี้กันนะครับตั้งอกตั้งใจน่าดูนะครับเท็ดดี้ผมช่วยพี่เลยนะเอาเลยค่ะนี่เลยค่ะได้เลยนะฮะได้เลยจ้ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้จ้ะสีเหลืองนี่คือตัวนี้คือสับปะรดค่ะสับปะรดกับชาเขียวเอาละมาไม่ต้องอัดแน่นนะคะไม่ได้งกนะเดี๋ยวมันไม่กรอบใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่อร่อยค่ะถ้าอัดลงไปแน่นๆเนี่ยมีกรอบมันไม่อร่อยนะคะหลังจากผัดหมี่กรอบเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการบรรจุกันครับน้อยไปค่ะน้อยไปอ๋อผมเขินไงไม่ต้องเขินค่ะเต็มที่เลยค่ะประมาณนี้นะจ้ะแล้วก็ต้องเกี่ยให้เต็มด้วยให้สวยหน้าตาจะได้สวยกินแล้วอร่อยถูกไหมแจ่มนะอย่างนี้แจ่มนะแจ่มแล้วพี่มีขายที่อื่นไหมครับหรือว่าที่นี่ที่เดียวหน้าร้านคือที่นี่ค่ะส่วนมากพี่จะส่งค่ะพี่ส่งหน้าวัดไร่ขิงอะไรพวกนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่อะค่ะโอเคนะครับพี่โอเคค่ะดูดีมากเลยนะครับเมื่อบรรจุหมี่กรอบเรียบร้อยเท็ดดี้ก็ช่วยพี่ไก่ขายหมี่กรอบต่อเลยนะครับว่าแต่เท็ดดี้ลืมขั้นตอนสำคัญไปอย่างนึงหรือเปล่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับหลังจากที่ช่วยพี่ไก่ทำมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนการชิมแล้วครับอันนี้มีครบทุกรสเลย6รสครบนะฮะอันไหนต้นตำรับนั่งเดิมอ๋อนี่เดี๋ยวต้นตำรับคือตัวนี้เลยจ้ะสีส้มนะจ้ะโอเคกินหอมด้วยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากกลมกล่อมเข้มข้นละลายในปากเลยถูกต้องคนแก่ทานได้ไม่ติดคอคนไม่มีฟันทานได้เด็กตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุเลยทานได้ชาเขียวอินเทรนหน่อยสตรอเบอรี่นะครับอันนั้นสับปะรดค่ะสับปะรดค่ะนี่สับปะรดลิ้นจี่คุณผู้ชมครับผมก็ชิมครบทุกรสเลยนะครับอิ่มมากครับตอนนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่ก่อนครับขอบคุณมากจริงๆครับวันนี้ผมก็เลยมีนิตยสารฟู้ดนิวส์แล้วก็ฟู้ดเปเปอร์มอบให้ด้วยครับค่ะพี่ก็เต็มใจครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644
สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com